รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสว้าเก่งมากมันไม่งั้นถ้าเธอไม่ทำแบบนี้กลิ่นไม่เกิดอุ้ยออกจมูกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการเต็มปากเต็มคำนะคะแต่ว่าวันนี้พิธีกรไม่ว่างและอาจจะไม่ว่างตลอดไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าพิธีกรมาทำงานไหมเนาะสวัสดีค่ะไหวไหมคะแต่รายการจะแบบนี้เหรอตั้งแต่เดินเข้ามามายืนมองอยู่ตั้งนานพี่รู้เรื่องจนเปิดรายการตายดีพี่นอนเปิดพุงเปิดสะดือด้วยนะคะตายตายแล้วฮิปโปล่ะอยู่นี่สบายเลยเลยตายแล้วรายการอะไรกันเนี่ยคัด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 ไม่คัดไม่คัดถ่ายยาวเธอมายากไหมไม่ยากเลยโดกัวบริสตัลอะไรนะคะโดกัวโดกัวบริสโตลบริสโตลถูกต้องหน้าเหมือนเลยใช้ได้รามอินทรา34แยก12คุณผู้ชมเข้ามาง่ายมากเลยก็อยากจะบอกว่ามันเหมือนอาณาจักรและวิมานสำหรับคนที่รักน้องหมาทุกคนจะรู้ว่ามันมีสปอตคลับสวยๆเนี่ยสามีมานั่งดื่มนั่งทานพาครอบครัวมาเสร็จแล้วพาน้องหมามาคือเรามีความสุขต้องมีความสุขทั้งบ้านจริงคุณเควินคุณเควินเอามานี่ก่อนแล้วๆคุณเควินสวัสดีค่ะสวัสดีครับเควินนี่วันนี้พาคุณปุ้ยพี่มนวันดีครับเขาเป็นคนรักน้องหมามากเขามีลูก2ตัวครับอยากจะพาเข้ามาดูกิจการคุณแนะนำหน่อยสิเชิญเลยครับเชิญเลยครับเข้าเลยครับคุณเควินคุณเล่าหน่อยสิคุณทำที่เนี่ยทำเพื่ออะไรเปิดสถานที่แห่งนี้อ๋อเพราะว่าผมแต่ก่อนผมจะซื้อหมาตัวใหญ่มาที่เป็นยันเป็นเชปเปตนี่เล่นน้ำตรงนู้นครับแล้วหาที่วิ่งไม่ได้ครับเพราะว่าที่หมู่บ้านห้ามปล่อยหมาออกจากหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ฮะก็เลยซื้อซะเลยให้มันใหญ่ไปเลยตั้งใหญ่ให้มันวิ่งให้เต็มที่เลยให้หมาวิ่งดูสิคะใหญ่โตขนาดนี้มีแอคทิวิตี้อะไรได้บ้างที่นี่ก็คือให้สุนัขเล่นน้ำเห็นฝั่งนู้นครับใช่มันจะเป็นสวนน้ำเหมือนสวนสยามไอเดียสวนสยามไม่ใช่สระว่ายน้ำนะครับให้หมาสนุกเป็นสระในร่มด้วยไงมันสบายตรงเนี้ยใช่โอ้ยปุ้ยหลงตายเลยเนี่ยพอมันนั่งรอแล้วไม่เอานั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งนิ่งนิ่งนั่งแบบไหนคะพับเพียบเป็นจางครับประดิษฐ์เยอะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนั่งลงโอ้ยตายแล้วดูสิโอ้โหสงสารตากล้องจังเลยอ่ะตายแล้วกลิ่นเดียวกับหมาเลยอ่ะเอาล่ะถัดจากนี้ไปเดี๋ยวคุณเควินและทีมงานของโดคั่วบิสโตรจะแม่จะโชว์ว่าน้องหมาที่นี่มีความน่ารักและมีกิจกรรมอะไรบ้างโดยมีคุณปุ้ยพิมลวันเอนจอยด้วยที่นี่ลุกขึ้นไปขึ้นขึ้นโถเก่งอ่ะมุดเป็นไงปุ้ยเทินนะชอบปาดไม่แม่หนูไม่ใช่หนูไม่ใช่คุณเควินตรงนี้คือสระน้ำเหรอนี่เป็นส่วนน้ำเลยครับที่เป็นสวนแล้วก็เป็นน้ำคือว่าสามารถให้หมาวิ่งเล่นได้ครับแล้วก็โจรสิก็ว่ายน้ำได้แล้วเจ้าของก็ลงไปได้ด้วยลงไปได้เลยครับอ่ะปุ้ยลองเหวี่ยงสิตัวไหนจะไปบ้างฮัลโหลหนึ่งเนื้อชาแนลสองสามไปใกล้ไปป่ะ
มาชิลลี่มาชิลลี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่ว้าว้ายลุนตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะกำลังขึ้นสไลเดอร์ค่ะเป็นตัวใหญ่มากอุ๊ยไม่ต้องมาทางนี้ดูสิก็มีมาอีกแล้วมาอีกแล้วหยุดนะไปที่อื่นก็ได้สนุกขอยางไปหาข้าวกินกันไปเขาเรียกเราความสนใจสักพักหนึ่งแล้วนะครับไปพักกันหน่อยแล้วครับช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูขนมดอกจอกขั้นแรกใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมดอกจอกตราโกกิลงในอ่างผสมค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปตามด้วยน้ำปูนใสไข่ไก่งาดำและงาขาวคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งแป้งเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่3เป็นแป้งสีขาวเตรียมไว้นำพิมพ์สำหรับทำขนมดอกจอกลงแช่ในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้จนพิมพ์ร้อนจุ่มพิมพ์ลงในส่วนผสมแป้งนำพิมพ์ลงทอดในน้ำมันจนขนมสุกและหลุดออกจากพิมพ์ทำสลับสีจนครบทุกสีทอดจนดอกจอกสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดขนมดอกจอกลงในภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเธอทำไมเธอต้องเลือกเมนูนานอะไรเธอก็จริงๆก็ไปเถอะร้านอาหารทั่วไปก็อย่างนี้ต้องเลือกค่ะเพราะว่ามาร้านเนี่ยเขาจะมีเซเลบริตี้เชฟจริงเหรอไอที่มันตั้งโต๊ะอยู่เนี่ยเป็นเชฟเขามาแนะนำนะเซเลบริตี้เชฟ by ชิตระกินไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวไม่พูดเลยจำ by อาจารย์ยิ่งศักดิ์ของอาจารย์อ่ะอาจารย์เป็นคนแนะนำเหรอคะให้เชฟที่นี่ทำใช่ไหมก็ไม่รู้สิจำไม่ได้อย่างงานเยอะแย่จังเลยความแบบติดโพคุณผู้ชมงั้นปุ้ยบอกที่เมนูเขาชื่ออะไรบ้างอันนี้ก่อนก็ได้พี่ปุ้ยอันนี้เป็นซี่โครงหมูซอสบาร์บีคิวค่ะเดี๋ยวดูกันว่าอร่อยไหมอาจารย์นี้อะไรอาจารย์นี้เหรอคะสปาเกตตี้หมึกดำซอสไข่เค็มทะเลไข่อยู่ทะเลมันก็ต้องเค็มอยู่เป็นปกติใช่ไหมก็มาทำให้มันไข่เค็มกับซีฟู้ดอย่างอ๋อไข่เค็มกับซีฟู้ดอันนี้เป็นเห็ดกรอบเห็ดกรอบกับผัดไทยใช่ไหมครับผัดไทยเครื่องปรุงเกาเหลาผัดไทยแล้วประทานคู่กับเห็ดกรอบเผื่อคนไม่ชอบคาร์โบมากไม่ต้องมีเส้นถ้ากุ้งแซลมอนมีกุ้งด้วยไหมคะทานเลยค่ะไม่เสียเวลาแต่ฮิปโปต้องมากินที่นี่ด้วยเหรอคะใช่ค่ะไม่ได้กินหมาอยู่ข้างนอกค่ะเขาเรียกเราความสนใจสักพักหนึ่งแล้วนะครับไปพักกันหน่อยนะครับดื่มชาต้องดื่มให้มีเสียงเพราะว่าออกซิเจนเข้าแล้วกลิ่นมันจะออกทางจมูกมันใช่ท็อปโน้ตในปุ้ยต้องดื่มแบบที่ฉันดื่มใช่เธอมันไม่งั้นถ้าเธอไม่ทำแบบนี้กลิ่นไม่เกิดกลิ่นขึ้นมาขึ้นหรือเปล่ามีมิ้นท์แล้วมีกุหลาบใช่ป่ะอุ้ยออกจมูกปุ้ยเอาเรียกแอมบูเลนต์ค่ะแอมบูเลนต์ค่ะพี่มนต์หวังสำลักน้ำชานะคะไม่ใช่สำลักธรรมดาแล้วคะจานเกินจนเลอะเทอะไปหมดเลยนะคะตอนนี้ปุ้ยฉันถามอะไรเธอตรงๆอย่างได้ไหมทำไมไปไหนเธอต้องเอาผัวไปด้วยทุกทีเหรอเป็นอะไรทำไมเขาตามคุณเลยเขาหวงเธอหรือเขายังไงอ่ะหนูขี้เกียจขับรถเพราะเลยเอาผัวมาทำคนขับรถเวลาไปไหนไปธุระก็จะไปด้วยกันอย่างเช่นวันนี้ก็ไปด้วยกันเลยก็ไปด้วยกันเลยแล้วก็แวะมาส่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็มารับใช่ค่ะพี่โปมันบอกมันอยากได้ผัวเธอเอาเลยชอบมากถ้าหนูเอาไปแล้วอยากมาคืนนะวันนี้ก็อยากมีผัวใหม่เหมือนกันลองเป็นคนหัวแบบนี้ไหมคะอะไรคะเป็นคนที่มีภูมิฐานใส่เสื้อลายสก๊อตสีแดงคนที่ดีนะคะทำผัวได้อย่าพูดได้ปุ้ยเดี๋ยวกูย้อนไปมึงจะเจ็บนะไอ้ปุ้ย
ปุ้ยอยู่ในวงการบันเทิงทั้งหมดกี่ปีแล้ววะตั้งแต่ปี37เอางี้ละกันปุ้ยเข้ามาครั้งแรกทำงานอะไรคะเป็นนักข่าวค่ะเนี่ยทุกวันที่เราทำงานกันอยู่เราอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยปุ้ยมีความรู้สึกว่าไงหาเงินง่ายดีไหมคะปุ้ยว่าวงการบันเทิงตอนนี้มันค่อนข้างจะแบบว่าเปิดกว้างสำหรับทุกคนนะแต่ว่าคนที่จะอยู่ได้และอยู่นานแล้วก็มีคุณภาพเนี่ยคือเขาต้องปุ้ยว่าเขาต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วในความรู้สึกของปุ้ยนะเพราะบางคนเนี่ยเข้ามาในวงการบันเทิงอ่ะก็เพราะว่าอยากจะเห็นคนนั้นมีชื่อเสียงอยากจะเป็นดาราอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่ได้พัฒนาฝีมือเป็นพิธีกรหรือเป็นนักแสดงแต่ก็แบบมาเอาผลประโยชน์อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็มาเร็วไปเร็วใช่เงี้ยค่ะแล้วพวกเราอยู่นานๆนี่มันคืออยู่ด้วยคุณภาพใช่ไหมคะหรือว่าอยู่แบบดันทุลังแบบไม่มีที่ไปอะคะแม่ไม่เหมือนโดนด่ากันหมด3คนเลยนะครับทำไมคะอาฉันถามทำไมอ่ะคนจะได้รู้ว่าเราอยู่ด้วยคุณภาพตั้งแต่นี้เราจะให้คำสัตย์ว่าพวกเราจะอยู่ในวงการบันเทิงด้วยความรักเราจะไม่กัดไม่แข่งทั้งหลังไม่นินทาเราจะมีสัมมาคารวะเราจะไม่ใช่คนที่แบบแม่อารวาสเราเทเราเทเลยไหมเราเทดีกว่าปุ้ยปกติรายการของเราเนี่ยพอเราไปทานข้าวกับใครอ่ะเราจะเก็บจานไว้พร้อมลายเซ็นใช่โอ้ป่านนี้ไม่ฟังฟังจ้างหนังได้เลยจันนิสักจะเก็บหนึ่งกำแพงใหญ่ๆเนี่ยจะได้รู้ว่าจันนิสักเคยทานข้าวกับใครบ้างช่วยให้เซ็นชื่อปุ้ยพี่มนวันเซ็นเสร็จปุ๊บหมาเห่าเลยค่ะทั้งฟาร์มเลยนะคะตามอบค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะวันนี้อาจารย์นิสักได้ทานข้าวกับคุณปุ้ยพี่มนวันพิธีกรสาวสวยดาวค้างฟ้าของวงการบันเทิงปรบมือให้ปุ้ยหน่อยค่ะเดี๋ยวเรารอเก็บโต๊ะเก็บถ้วยเก็บจานกันซะหน่อยแล้วประเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันเพราะมีคนก็สงสัยว่าปุ้ยเป็นดาวค้างฟ้าเนี่ยนอนแช่ฟอร์มาลีนจริงไหมไม่ได้นอนแช่ฟอร์มาลีนแล้วก็ไม่ได้ฉีดด้วยเอาเหรอครับวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เลยมีทั้งปากทั้งคิ้วทั้งตาเกินเลือดเกินลาวแม่เอาเดี๋ยวลิ้นออกช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลเครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าอาหารแห้งที่เก็บได้นานๆนั้นต้องใช้เกลือที่มากเพื่อยืดระยะเวลาเก็บให้ได้นานจึงทำให้มีรสชาติเค็มจัดแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เรามีปลาหมึกแห้งลดเค็มมาให้ลองทำกันใส่น้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนและตะไคร้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มพอเดือดแล้วยกลงพักไว้ให้เย็นสนิทนำปลาหมึกลงล้างในน้ำเกลือที่เตรียมไว้เพื่อให้ปลาหมึกมีสีสวยและมีรสชาติที่เค็มพอดีนำปลาหมึกมาวางบนแผงสำหรับตากปลาหมึกนำไปตากแดดจัดประมาณ 1-2 วันหรือจนแห้งดีนำปลาหมึกแห้งลดเค็มไปทอดจนสุกกรอบรับประทานคู่กับข้าวต้มร้อนการทำปลาหมึกแห้งจะต้องใช้น้ำเกลือที่เข้มข้นสูงหรือใช้น้ำทะเลมาหมักปลาหมึกแต่ในสูตรนี้เราลดความเข้มข้นของน้ำเกลือลงดังนั้นปลาหมึกแห้งสูตรนี้ควรเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้นแต่ข้อดีของการลดความเข้มข้นของน้ำเกลือคือเราสามารถใช้ปลาหมึกแห้งปรุงอาหารได้หลายเมนูมากขึ้นโดยไม่ต้องกลัวว่าอาหารจะมีรสชาติที่เค็มเกินไปของปลาหมึกแห้งมากลบกลิ่นรสอื่นๆค่ะได้เวลาแล้วตอบคุณผู้ชมไปซะเลยว่าเธอนอนแช่ฟอร์มาลีนไว้ก็ถึงได้สตาฟอายุเธอและสวยอย่างนี้จริงไหมไม่ได้นอนแช่ฟอร์มาลีนแล้วก็ไม่ได้ฉีดด้วยอ่ะวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เลยมีทั้งปากทั้งคิ้วทั้งตาเกินเลือดเกินลาวแม่เอาเดี๋ยวลิ้นออกนั่นแหละสิปุ้ยจริงๆนะพิธีกรในรุ่นราวคราวเดียวกันกับปุ้ยเนี่ยแบบเยอะมากหลายคนแล้วบางคนเขาก็หายไปจากจอแล้วแต่ปุ้ยยังคงอยู่และยังคงนั่งกับสาวๆรุ่นหลังๆได้แบบไม่เคอะไม่เขอแล้วเธอก็สวยมั่นหน้ามากดูแลตัวเองอย่างเดียวเลยเพราะจริงๆแล้วเท่าที่อาจารย์รู้จักปุ้ยก็คือว่าปุ้ยมีคุณพ่อที่ดูแลสุขภาพเราก็จะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เราก็จะแบบว่าพักผ่อนให้เพียงพอเราออกกำลังกายด้วยการฝึกโยคะตลอดเวลาแล้วที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เคยมีช่วงที่พังประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่ฮอร์โมนข้างในมันเปลี่ยนแปลงร่างกายเรามันสู่ความเปลี่ยนแปลงเยอะมากมันก็จะแห้งจากข้างในมาวันดีคืนดีเนี่ยเวลาเรานอนหลับแล้วเราตื่นขึ้นมาเราก็ตกใจหน้าตัวเองเฮ้ยคือฉันไม่ได้สังเกตว่าหน้าเราเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเห็นเป็นแบบนี้ใช่คือปากเนี่ย
มันจีบจนงุ้มอ่ะก็คือรอบๆดวงตาค่ะมันจะมีแบบว่าริ้วรอยแล้วล่ะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงตีนกานะแค่ริ้วรอยที่แบบเห็นกันจะแบบเนี้ยขนาดไม่ได้ยิ้มอ่ะก็เยอะมากแล้วเกิดจากความแห้งแล้วที่สำคัญก็คือโหนกแก้มเนี่ยค่ะมันก็จะมีจุดดำจุดแดงจุดดำใช่ใช่อันนี้ต้องยอมรับว่าฉันเคยเห็นของจริงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นปื้นแล้วสิถ้าเราปล่อยไปใช่ป่ะทีนี้มันโชคดีอย่างคือเราได้ทำหน้าที่พิธีกรแล้วสัมภาษณ์พี่ปุ๋ยอ่ะพี่ปุ๋ยเนี่ย60แล้วนะคะคุยกันตั้งแต่พี่ปุ๋ยประมาณ55จนมา5ปีหลังพี่ปุ๋ย60แล้วเขาก็จะพูดเสมอเลยว่าเขาใช้เซรั่มไทลาจีน่าเซรั่มไทลาจีน่าแบบเนี้ยเขาจะพูดแบบเนี้ยใช่เขาออกทีวีประจำแล้วขนาดที่พี่ปุ๋ยพูดถึงเซรั่มไทลาจีน่ามา5ปี6ปีที่เราสัมภาษณ์เขาอะผิวหน้าเขาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอ่อนวัยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สีผิวเสมอกันบางทีเขาก็ไม่แต่งหน้าออกทีวีบางทีเขาก็ล้างหน้าโชว์ออกทีวีแล้วบางทีเขาก็ดึงแบบให้จับเลยเอามือมาจับเลยอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำตัวเนี้ยเซรั่มไทลาจีน่าคือเดี๋ยววันนี้เธอจะล้างแบบเขาไหมล้างได้ถ้าเกิดฉันดึงไหมฉันพร้อมอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะแม่อันนี้คือเป็นการหมั่นไส้แล้วนะไม่ใช่ค่ะโอเคค่ะอะไรโกรธเหรอเซรั่มไทลาจีน่าซึ่งพี่ปุ๋ยบอกว่ามันเป็นเซรั่มที่เข้มข้นมากมันเข้มข้นแบบเนี้ยเวลาเขาจะทำให้ดูคือเป็นเซรั่มที่เข้มข้นมันจะต่างจากตัวอื่นๆทีนี้จะบอกว่าการที่มันเข้มข้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันเหนียวเพราะว่าตอนแรกที่พี่ปุ๋ยให้มาใช้ถามว่าใช้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้ไม่เชื่อแต่ต้องยอมรับอย่างนึงว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านใครมาบอกว่าเซรั่มไทลาจีน่าใช้สิพี่ปุ๋ยนิทัศน์ใช้เชื่อไหมก็ยังไม่เชื่อเพราะนั้นวันแรกลองกรอบหน้าก่อนเพราะว่าตัวเองอ่ะอายุมากแล้วแล้วก็ผิวมันก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนทีนี้ถ้าใช้อะไรผิดไปนิดเดียวบางทีมันคันแล้วมันเป็นนู่นเป็นนี่มันจะใช้หน้าไม่ได้ก็ใช้กรอบหน้าก่อนแล้วคิดว่าพรุ่งนี้หน้าไม่แพ้ไม่มีอาการคันไม่มีผื่นแดงก็จะลักให้เลื้อยเข้ามาข้างในหน้าใช่ปรากฏมันรอดตื่นเช้ามาเอ้าโอเคคราวนี้เชื่อพี่ปุ๋ยเลยใช้ทั้งหน้าทั้งรอบดวงตาคือกระปุกเดียวใช้ได้ทั้งหน้ารอบดวงตาทั้งหน้าคอเนินอกใช้หมดเลยฮะถูกต้องที่อาจารย์ทานะตอนนั้นปุ้ยมาเพิ่งรู้ทีหลังว่าทาทับเมคอัพก็ได้แล้วที่สำคัญเวลาเราทาไปแบบนี้คุณผู้ชมมันซึมเข้าไปเลย wow. ทีนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าเราใช้แบบนี้ไปสักพักนึงแวบแรกที่เรารู้สึกคือหน้าเราชุ่มชื้นเวลาทาเราจะรู้เลยมือมันชุ่มชื้นมันชุ่มนะมันดูดมันดูดมันซึมไปแล้วก็พอไปใช้1ถึง2กระปุกอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะผิวเราที่มันแบบยับอ่ะต้องบอกเลยว่าผิวเรายับขนาดที่ยังไม่ยิ้มก็ยับแล้วอ่ะมันก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้ความยับเนี่ยมันเบาบางลงและไอ้ตรงบริเวณโหนกแก้มเนี่ยที่มันเป็นสีน้ำตาลสีแดงมันดูจางลงมันดีแต่จะบอกว่าดูจางลงถามว่าอยู่ใกล้ๆมองเห็นไหมเห็นก็ยังมีอยู่ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้ขนาดนั้นเราเทียบกับรูปเมื่อสักครู่นี้คือเทียบกับรูปเมื่อก่อนที่ปัญหาหนักๆอ่ะกลับมาได้แบบนี้ในวัยจะ50เนี่ยนะพอใจแล้วแฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ไทลาจีน่าเนี่ยอยากจะบอกว่ามีหลายคนน่ะที่เขามาพี่โน่ก็มาแล้วใช่ไหมใช่พี่โน่มาหรือใครมาไม่สำคัญหรอกเพราะวันนี้พี่ปุ้ยมาพี่ปุ้ยก็เลยจะบอกคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะเรายอมรับได้ว่าเราแก่แต่อย่าไปยอมแพ้มันยังมีโอกาสคือเรายังสามารถที่จะสวยได้อีกสาวได้อีกแล้วก็ผิวดีได้อีกอยากจะบอกคุณผู้ชมที่กำลังท้อแท้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านแม่ของลูกแม่ค้าเมียของผัวย่าของยายยายของหลานอะไรก็แล้วแต่ที่ดูรายการอยู่นะวันนี้นะเรามีสิทธิพิเศษมามอบให้คือถ้าคุณซื้อเซรั่มไทลาจีน่าวันนี้กดที่หมายเลข1577จะได้แบบนี้นะคะซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ในขนาดเท่ากันแถมให้กระเป๋าคอสเมติกแบ็คอุ้ยฉันอยากได้กระเป๋ายังไม่พอเพราะว่าวันนี้แถมขนาดพกพาให้อีก1ทั้งหมด4ชิ้นจะบอกว่าคนอื่นมาอาจจะแบบมี4ชิ้นเล็กๆน้อยๆแต่ของเราเนี่ยจัดใหญ่ไปเลยพี่โน่ก็สู้ไม่ได้พี่ปุ๋ยก็สู้ไม่ได้พี่หมูใครอีกใครต่อใครที่ใช้จริงอ่ะสู้เราไม่ได้วันนี้เรามาจัดเต็มสุดเลย1แถม1แถมขนาดพกพาแล้วก็แถมกระเป๋าคอสเมติกแบ็คทั้งหมดนี้ต่างจังหวัดเวลาไปท่องไปเที่ยวเดินทางแกะให้ดูเลยทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมเกือบ 8,000 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายแค่ 2,900 บาทแต่คุณผู้ชมโทรล็อกสิทธิ์ไว้ก่อนพี่โปรเงินเดือนยังไม่ออกใช่ไหมใช่ก็ล็อกสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะว่าโปรโมชั่นนี้มันไม่ได้มีมาบ่อยๆแสดงว่าเราสามารถล็อกสิทธิ์อันนี้ได้เลยล็อกเลยเพราะว่าของคนอื่นเวลามาเขาไม่ได้เท่านี้ไงวันนี้ดูรายการนี้ก็โทรที่1577บอกเลยล็อกสิทธิ์ไว้สำหรับโปรโมชั่นนี้โปรโมชั่นที่พี่ปุ้ยบอกรายการนะคะคือ1กระปุกนี้เขาใช้ได้นานประมาณเป็นเดือนแล้วใช่ไหมเดือนกว่าคือทั้งหมดนี้ใช้ได้นะคะเกือบ3เดือนบอกเลยค่ะพี่ปุ้ยหารมาให้แล้วตกวันละ35บาทอาจารย์
35บาทพาเช้า35บาทพาเย็นถูกกว่าการซื้อผลไม้เออเออไม่ต้องใช้ไม่ต้องกินเยอะนะก็ใช้อันนี้แล้วผิวจะดีเลยดูแลตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปสวยๆดีเลยใช้ได้ใช้ได้เพราะฉะนั้นจะบอกคุณผู้ชมว่ามาเต็มปากเต็มคำต้องให้เต็มๆเลยคนอื่นมาอาจจะ29สาย30สาย50สายไม่ต้องพี่ให้ให้ตลอดกี่สายก็ได้แต่10นาทีนี้ว้ายจริงเหรอเริ่มตอนนี้เลยนะคะเริ่ม157710นาทีนี้นะคะจะ กี่สายก็ได้ให้หมดเลยให้แค่10นาทีให้แค่10นาทีสิไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ก็ใจกว้างนะคุณผู้ชมดีกว่ากำหนดสายเรานะคุณผู้ชมก็รีบยกโทรศัพท์ละกันที่1577อุ้ยย้ำอีกทีซิให้เท่าไหร่ยังไงเผื่อจะได้รีบโทรตอนนี้คุณผู้ชม10นาทีเท่านั้น1577นะคะให้แบบนี้เลยนะคะซื้อ1แถม1ในขนาดเท่ากันแถมกระเป๋าคอสเมติกแบ็คแล้วก็แถมขนาดพกพาให้ด้วยอีก1นะทั้งหมดนี่เกือบ 8,000 แต่คุณผู้ชมจ่ายแค่2,900 บาทถูกคุ้มมากที่แอดไทยลาจิน่าหรือว่าหมายเลข1577แต่ว่า10นาทีนี้เท่านั้นนะคะต้องรีบนิดนึงค่ะ4ชิ้นไม่รู้นะคะสำหรับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มองกระเป๋าใบนี้เป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็รีบยกโทรศัพท์ละค่ะเพราะว่ายังไงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องใช้เป็นประจำอยู่แล้วใช่แล้วฉันอยากได้กระเป๋าเพราะคนอื่นมาเขาไม่ให้กระเป๋าใช่อาจารย์ใช้ฮิปโปใช้แต่ว่าคนในวงการที่เขาใช้จริงแล้วกล้าออกมาพูดจริงๆว่าตัวเองใช้เนี่ยอหมูดิโลกอายุ63แล้วเราเป็นพ่อเราได้เลยเนาะเป็นพี่ก็ได้นะคะ นะคะแล้วก็พี่นิโน่พี่นิโน่นี่ก็หล่อเมื่ออายุ53ก็คือปีนี้ค่ะใช้ไทยลาจิน่าพี่บุ๋มมนัดดาคนนี้นะถ้าใช้แล้วไม่ดีพี่บุ๋มด่าเลยนะแล้วก็มามิตู่นันทิดาค่ะก็ใช้ไทยลาจิน่าด้วยเหมือนกันจะใช้อะไรก็ได้แต่ก็ใช้ไทยลาจิน่าแล้ววันนี้ทุกคนก็ต้องยอมรับนะคะคนที่สวยเป็นดาวข้างฟ้าจริงๆก็คือปุ้ยพี่มนวันก็ใช้ไทยลาจิน่าค่ะวันนี้มอบให้กับทั้ง2ท่านด้วยนะคะเหรอคะก็อาจารย์บอกว่าอาจารย์แบบทาทีอาจารย์จะบอกให้ว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมเนี่ยหมดนี่เลยอาจารย์ทาหมดเลยแล้วเนี่ยดูเห็นปุ้ยเนี่ยสีคอสีหน้าเขาเป็นสีเดียวกันเสมอเนื้อเขาละเอียดเนียนหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าขี้เหนียวค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสองกระปุกใช้ให้เต็มที่เลยทาเต็มที่เลยตกวันละ35บาทคุณผู้ชมโทรเลย1577 1แถม1แถมขนาดพกพาแล้วก็แถมกระเป๋าคอสเมติกแบ็คค่ะทั้งหมดนี่เกือบ 8,000 แต่คุณผู้ชมจ่ายแค่2,900 บาทที่แอดไทยลาจิน่าหรือว่าหมายเลข1577 10นาทีนี้เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านให้เธอขอบคุณคุณปุ้ยยังไงต้องขอบคุณคุณปุ้ยมากเลยนะคะที่สละเวลามาให้กับรายการไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแต่ก็ดูสิ่งใดในเมื่อมาหาคุณแม่ของหนูคุณแม่ก็ต้องมีของที่ระลึกให้หน่อยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความน่ารักมุ้งมิ้งต่างๆก็คือผ้าคุณโต๊ะไปผ้าคุณโต๊ะนี้ใช่เป็นคนดีละหนึ่งเอาค่ะเดี๋ยวว่าลาคุณผู้ชมแล้วค่ะเลอะเทอะเปื้อนป้ายกันไปหมดแล้วนะครับปุ้ยขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่วันศุกร์หน้า 4:30 วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรจะไปให้ผ้าปูโต๊ะอะไรเขาก็แม่อยากหนูอยากให้เขามีความเป็นสวยงามบ้านไม่เขานะโอเคปุ้ยกลับมาไปแม่วางด้วยของเขาไม่ใช่ของปุ้ยไปได้มาได้ยังไงสามีอย่าบอกฉันว่าจีบเป็นแต่เด็กล่ะตั้งแต่ยังไม่จบเลยอ่ะอุ้ยตัวเสียตัวตั้งแต่ยังเรียนหนังสือหรอปุ้ยอ่ะรู้จักตั้งแต่ยังเรียนไม่จบตอนมาได้กันได้ตอนจบแล้วใครที่จะไปบอกว่าได้กันตอนไม่จบเรา